รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฟสคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุดเอเวอร์เฟรชกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะสำหรับเสาร์นี้นะคะเสาร์ที่29ค่ะอยู่กับโอยดาแล้วก็คุณเป้พานุพงศ์เสาร์นี้คุณเป้ครับผมเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนเริ่มต้นฤดูหนาวหลายหลายคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวกันแล้วอย่างดิฉันเนี่ยล่าสุดตั้งใจว่าจะไปเชียงใหม่วันนี้แต่จองตั๋วช้าไปหน่อยเป็นไงฮะเต็มเกือบทุกสายการบินเลยค่ะแล้วสรุปได้ไปรถทัวร์ได้ไปได้ไปสิได้ไปยังมีตั๋วเครื่องบินอยู่นะยังมีค่ะยังมีแหมก็ช่วงนี้ไฮซีซันแล้วก็อากาศหนาวด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศคือ29ตุลาคมวันนี้แหละฮะเข้าสู่หน้าหนาวแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคอีสานหนาวมาสักพักแล้วแหละหนาวมาสักพักแล้วนะกรุงเทพมหานครช่วงประมาณกลางๆเดือนตุลาคมค่ะอุณหภูมิก็มีไปแต่23เหมือนกันนะมีนะมีบางวันที่อากาศเย็นนะซึ่งกรมอุตุก็คาดการณ์นะฮะว่าหน้าหนาวปีนี้หนาวมากหนาวนานหนาวนานด้วยนะฮะน่าจะหนาวนานไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เลิศมากใช่นะฮะแต่คำว่าหน้าหนาวในบ้านเราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะฮะมาเป็นระลอกระลอกนะแต่ถ้าเหนืออีสานเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเย็นๆกันตลอดนะฮะยกเว้นช่วงบ่ายๆเที่ยงอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะร้อนนิดนึงค่ะนะฮะมาพร้อมกับมวลอากาศเย็นแล้วฮะอากาศเย็นในบ้านเรานะฮะก็ขึ้นอยู่กับความแรงของมวลอากาศเย็นเนาะก็เรียกว่าเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยในช่วงไฮซีซั่นแบบนี้เมื่อวานมีโอกาสคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผมก็ถามนะบอกทำไมอะไรก็แพงหมดเลยอะภาคการท่องเที่ยวไทยในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่าจะบินในประเทศบินต่างประเทศค่าที่พักโอแพงกระฉูดเลยคำตอบคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะคือความต้องการเที่ยวมันสูงกว่าความพร้อมของผู้ประกอบการเพราะว่าพอเปิดประเทศแล้วฮะมีทั้งคนไทยเที่ยวไทยกันเองคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการอายกตัวอย่างโรงแรมโรงแรมเนี่ยก็ล้มหายตายจากระบบไปค่อนข้างเยอะใช่ค่ะสายการบินก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่ใช่ก็ดูข่าวสิบอกคนญี่ปุ่นอยากมาเที่ยวเมืองไทยค่ะบินมาปุ๊บจะหาไฟท์บินกลับไปประเทศญี่ปุ่นรอก่อนใช้เวลานิดนึงเต็มหมดเลยใช่ค่ะคำว่าเต็มคืออะไรเพราะว่าคนไทยแห่จองตั๋วเครื่องบินหรือไม่ก็ทัวร์จองตั๋วเครื่องบินที่จะบินจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเวลาเขาบินมาประเทศไทยเขาไม่มีไฟท์กลับนี่แหละฮะแต่ไม่เป็นไรก็อยู่ไทยนานๆอยู่เที่ยวบ้านเรานานๆอบอุ่นเป็นกันเองเราต้องการเม็ดเงินตรงนี้นะเพราะว่าเม็ดเงินตรงนี้ถือว่าเข้ามาเติมในระบบได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายที่สุดสำหรับภาคการท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วเดี๋ยวจะโตต่อเนื่องด้วยนะการท่องเที่ยวไทยปี65 66แล้วก็ปี67ด้วยน่าจะต้องมีการเติบโตได้มากกว่านี้ค่ะนะฮะท่านผู้ชมภาพแรกที่อยากจะให้ได้ดูกันก่อนเปิดรายการของเราวันนี้นะฮะเก็บตกภาพบรรยากาศผู้จัดรายการ The People Show ของเราเนี่ยแหละฮะคุณแม่นัดแล้วก็น้องทิพย์นะฮะไปถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคมที่ผ่านมาที่อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้ากับทางกอรมน.ครับในโอกาสครบรอบวันปิยมหาราชนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งทุกๆปีเนี่ยหน่วยงานราชการก็จะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้าลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งมีอยู่อเนกอนันต์มากมายนะครับอย่างเช่นการเลิกทาสเป็นต้นครับก็นำภาพนี้มาให้ได้ดูกันก่อนนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่อง Talk of the Town เลยใช่ค่ะนะฮะอีลอนมัสก์กับการปิดดีลซื้อ Twitter จริงๆเรื่องเนี้ยคาราคาซังกันมาหลายเดือนมากนะ คุณโอนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเอ้าไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วยังไงก็งงอยู่เหมือนกันอยู่ดีๆ
เปี้ยงมาเลยเออใช่ใช่ต้องใช้คำว่าเปี้ยงอ่ะถูกต้องเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าจะจบกันไปแล้วอะดีลระหว่าง Twitter กับอีลอนมัสใช่ไหมฮะเหมือนอะไรมันไม่ลงตัวนะแล้วสุดท้ายอยู่ดีเมื่อวานมีข่าวบอกว่าอีลอนมัสปิดดีลเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่กระแสข่าวว่าสนใจจะซื้อเหมือนตอนแรกนะซื้อเลยซื้อเลยจ่ายเงินเลยแล้วจ่ายแบบไม่ธรรมดาเพราะทันทีที่จ่ายคุณเป้เป็นยังไงโอ้โหเชิญตัวผู้บริหาร Twitter ออกจากอาคารออกจากตึกไปเลยเดี๋ยวไม่ใช่เชิญพบนะเชิญออกเชิญออกไปเลยไม่ต้องมาเชิญพบรับฟังนโยบายอะไรไม่ต้องนะฮะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยตีเป็นเงินไทยนะฮะประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทแต่อย่างที่บอกฮะสิ่งแรกหลังจากที่เป็นข่าวมันเปรี้ยงตรงเนี้ยมันเปรี้ยงตรงเนี้ยไม่ใช่แค่ข่าวว่าซื้อนะเออซื้อแล้วเชิญผู้บริหารระดับสูงออกเชิญตั้งแต่ CEO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินประธานฝ่ายกฎหมายนโยบายออกหมดไม่เหลือเลยนะแล้วถามว่าทำไมต้องเชิญเขาออกนั่นสิคะทำไมคะคือตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยพวกเขาจงใจปกปิดตัวเลขบัญชีผู้ใช้ปลอมบน Twitter ค่ะคือบน Twitter เนี่ยอารมณ์เหมือนแบบมันจะมีบัญชีผีอยู่ซึ่งตัวตนก็ไม่รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมแล้วมันระบาดแบบนี้ค่อนข้างเยอะแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งอย่างเช่นคนดังๆหลายคนถูกแฮกเพื่อหลอกขอเงินบิลเกตก็เคยโดนบารักโอบามาโจไบเดนตัวเจ้าของคนล่าสุดอีลอนมัสก็เคยโดนเหมือนกันนะฮะเป็นบัญชีปลอมออกมาซึ่งไม่ใช่ตัวเขาเองนะฮะซึ่งอีลอนมัสก็มองว่าคุณบริหารงานกันยังไงอะTwitter มันน่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มันปลอมกันได้ยากมันน่าจะยากที่สุดใช่ไหมเพราะว่าคนใช้ Twitter ในการสื่อสารสั้นๆรวดเร็วแล้วก็สำนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็มาใช้ Twitter กันค่อนข้างเยอะแต่มาโดนแฮกแล้วก็มีบัญชีปลอมแบบเนี้ยมันสูญเสียความน่าเชื่อถือไงนะฮะตรงนี้เองมัสก์ก็เลยนะฮะเชิญออกไปเลย3คนก็เห็นบอกว่าไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะแต่ข่าวทุกสำนักเขารายงานแบบเนี้ยก็คือหลังจากเนี้ยเราจะต้องติดตามแล้วว่าความคืบหน้าของ Twitter เนี่ยจะปรับปรุงได้จริงอย่างที่มัสต้องการหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยนะฮะมีการคาดการณ์กันนะว่าบัญชีปลอมที่เป็นเรื่องสำคัญที่มัสนะฮะเขาปลดผู้บริหารออกเนี่ยคือ Twitter บอกว่ามีแค่ 5% นะบัญชีปลอมค่ะแต่ตามรายงานข่าวบอกว่าอาจจะสูงถึง 90% ก็ได้นะฮะซึ่งตัวมัสเองเนี่ยต้องการที่จะกำจัดบัญชีปลอมแล้วก็พวกสแปมบอทออกไปจาก Twitter นะฮะแล้วก็ทำให้พวกแพลตฟอร์มนะฮะของ Twitter เองเนี่ยไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ไปสร้างความเกลียดชังสร้างความแตกแยกนะฮะมัสเขาต้องการให้ Twitter เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนี่นะฮะซึ่งมัสกับ Twitter นี่ก็คาราคาซังกันมานานจนสุดท้ายมัสก็ได้เป็นเจ้าของ Twitter สักทีค่ะนะซึ่งอีกมุมนึงนะคือที่เขาวิเคราะห์กันอีลอนมัสเนี่ยเขาต้องการสนับสนุนเสรีภาพทางการพูดเพราะว่า Twitter นี่เป็นแพลตฟอร์มเดียวเลยในตอนเนี้ยที่ไม่มีข้อจำกัดในการแสดงออกไม่เหมือนของ Meta ค่ะที่มาทํา Facebook IGใช่ไหมที่เขาโอ้มีอะไรมาควบคุมอะไรเยอะแยะเลยมีกฎระเบียบอะไรเยอะแยะเลยนะฮะแต่สิ่งที่มัสก์เขาต้องการให้ Twitter เป็นเนี่ยคือจะต้องอย่างที่บอกไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทวีตไปแล้วมีความเข้าใจผิดแล้วสร้างความเกลียดชังอะไรกันนะครับแล้วก็เรื่องเซ็นเซอร์อะไรพวกเนี้ยซึ่งตรงนี้ Twitter ทําได้ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าต้องไปควบคุมให้ดีไม่ใช่มีบัญชีปลอมขึ้นมาเยอะหรือว่ามีบัญชีที่ถูกแฮกอะไรแบบเนี้ยก็เราก็จะเห็นว่าในอนาคตเนี่ย Twitter น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะฮะสำหรับคนที่ใช้ Twitter นะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่านะแต่ถ้าฟังจากเนื้อข่าวเนี่ยก็ดูเหมือน Twitter น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าดูจากวิสัยทัศน์ของอีลอนมัสก็เขาบอกว่าตอนที่มัสเข้าตึกนะคุณเอาซิงค์เข้าไปด้วยไม่ได้เข้าไปเปล่าๆนะเออก็เป็นกระแสอีกว่าซิงค์ที่ว่าเนี่ยเอาไปทำอะไรมีความหมายอะไรจะไปล้างให้หมดหรือเปล่าหรือว่ายังไงใช่ไหมคุณเป้เจ้าพ่อคอนเทนต์นี่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 ถือซิงค์นี่เข้าไปในตึกไม่ได้เข้าไปเฉยๆระดับอีลอนมัสถือซิงค์เข้าไปหมายถึงอะไรซิงค์เสียห้องน้ำเสียอย่างนี้หรอไม่ใช่สิก็อาจจะมีความหมายอย่างอื่นแฝงคือเขาบอกไปล้อกับคำว่า let that sink
นะฮะเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษนะฮะแปลว่าดูแล้วจำเอาไว้เลยนะหรือไม่ก็ปล่อยให้จมลงไปแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ว่าซิงไว้ทำอะไรล่ะล้างมือเขาจะมาล้างอะไรในทวิตเตอร์หรือเปล่านี่อันนี้ก็ว่ากันนะฮะรอติดตามโฉมใหม่ของทวิตเตอร์ภายใต้การบริหารของอีลอนมัสนะครับค่ะนี่เป็นเรื่องของต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองมาบ้านเรากันบ้างคุณเป้เมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่เรียกง่ายๆว่าทุกคนจะต้องอินกับข่าวนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าตำรวจไซเบอร์ของไทยค่ะได้จับ2เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะขายข้อมูลคนไทยเนี่ยให้กับแก๊ง call center ของจีนเนี่ยนะคะถึงกว่า 1,000 รายค่ะโดยแลกกับเงินเนี่ยเพียงวันละ 20,000 บาทนะคะก็คือถ้าคิดแล้วเนี่ยก็ประมาณเดือนละ 600,000 เนาะโอ้โหไม่เพียงวันละแล้วนะใช่มั้ยมันเยอะนะมันเยอะนะคุณเยอะนะเดือนนึงนี่เขารับหน่อหน่อ 600,000 ใช่บวกกับแลกกับการเอาข้อมูลที่เขาเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เอาไปให้กับแก๊ง call center ใช่เพื่อเอามาหลอกลวงประชาชนต่อนะคะซึ่งได้มีการแถลงข่าวนะคะว่าในกรณีที่ตรวจพบเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะกับขบวนการ call center นะคะโดยเริ่มเนี่ยมีการจับเครือข่ายของแก๊ง call center ได้เนี่ยเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งได้จับกุมผู้ต้องหาเนี่ยได้16รายนะคะเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าเนี่ย8รายด้วยกันแล้วก็กลุ่มรวบรวมบัญชีม้าเพื่อส่งต่อให้นายทุนชาวจีนเนี่ย1รายและกลุ่มที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลผู้เสียหายค่ะเพื่อนำไปใช้ในการหลอกลวงเนี่ย2รายนะคะซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายไปใช้ในการหลอกลวง2รายดังกล่าวเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างที่บอกไปก็คือว่าพบว่ามีเงินจากแก๊ง call center เนี่ยโอนเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง2รายอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่าไม่ได้เพิ่งทำแค่เดือน2เดือนน่าจะทำมานานพอสมควรนะคะโดยมีข้อมูลของคนไทยเนี่ยถูกฉกไปขายให้กับแก๊งเนี้ยกว่า 1,000 ข้อมูลนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเนี่ยอยู่ในส่วนงานที่สามารถดูฐานข้อมูลผู้เสียหายได้โดยรายแรกค่ะเป็นถึงตำรวจนะคะยศพันตำรวจโทพฤติการเนี่ยก็คือจะเข้ารหัสไปกดดูฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของผู้เสียหายโดยพบว่ามีการกดเข้าไปดูบ่อยจนนับครั้งไม่ถ้วนดูสิพันตำรวจโทนะใช่ดูนับครั้งไม่ถ้วนนะคะส่วนรายที่2ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างของกระทรวงแห่งหนึ่งนะคะโดยพฤติการก็ไม่ต่างกันก็คือจะเข้าระบบไปแล้วก็ล้วงข้อมูลการจดทะเบียนการค้าหรือตราธุรกิจของผู้เสียหายนำไปขายให้กับแก๊ง call center นี้นะคะโดยจะดูข้อมูลค่ะว่าเหยื่อรายใดเนี่ยที่มีทุนจดทะเบียนทางธุรกิจเนี่ยสูงก็คือมีเงินจำนวนมากนั่นเองก็จะนำข้อมูลเนี่ยไปขายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง2รายเนี่ยจะมีรายได้อย่างที่ได้บอกไปก็คือวันละ 20,000 เดือนละ 600,000 โอ้โหสุดยอดเลยดูสิฮะซึ่งทางธนาคารเนี่ยได้พบการเคลื่อนไหวของเงินจากบัญชีม้าเข้ามายังบัญชีของผู้ต้องหาจึงประสานตำรวจเนี่ยนะคะตรวจสอบแล้วก็นำไปสู่การจับกุมดังกล่าวหลังๆนี่ข่าวเกี่ยวกับตำรวจนี่ไม่ค่อยสู้ดีเลยนะใช่ไหมแต่ตำรวจดียังมีนะคุณเป้เอาไล่ไปสิตั้งแต่อะไรอ่ะเอาไม่ต้องย้อมไม่ไกลอ่ะที่ขโมยปืนอ่ะที่ปากเกร็ดอ่ะใช่ไหมขโมยปืนไปขายแล้วมีอะไรพกปืนไปกัดยิงในผับอีกที่ตรังใช่ไหมฮะแล้วก็มีเนี่ยแม่มาเอาข้อมูลที่ตัวเองสามารถเข้าไปดูได้ไปขายให้กับแก๊ง call centerดูสิฮะไม่น่าแก๊ง call center มาโทรหาเราจังเลยอุ้ยดิฉันโดนวันละ 4-5 รอบโทรบ่อยกว่าสามีดิฉันอีกค่ะเขาบอกว่ามีวิธีป้องกันด้วยนะฮะสำหรับคนที่เราก็เป็นชาวบ้านทั่วไปนะแล้ววันๆก็อย่างคุณโอนต้องรับสาย call center อะไรเยอะแยะมากมายใช่ค่ะคือเดี๋ยวนี้คนเวลาจะโทรไลน์กันเยอะไงใช่ใช่ไหมโทรเข้าเบอร์มือถือเนี่ยไม่ส่งของก็แก๊ง call center ไม่ก็ขายของขายประกันใช่ไหมใช่นอกนั้นถ้าคนแบบใกล้ชิดกันเองอะไรคนรู้จักอ่ะโทรไลน์ส่วนใหญ่ก็ไลน์กันเกือบทั้งหมดแล้วล่ะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะต้องระวังนะครับพวกลิงก์ที่มากับทาง SMS ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอ้ยคุณเป็นผู้โชคดีมีสิทธิ์กู้เงินได้วงเงินอะไรพวกเนี้ยคลิกลิงก์อะไรพวกเนี้ยลิงก์พวกนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะมันเยอะมากนะคุณเยอะจนดิฉันลบไม่ทันน่ะมันจะมีแอปประเภทหนึ่งที่คุณได้วงเงินกู้แล้วพอเราคลิกลิงก์เข้าไปแล้วเรากรอกข้อมูลอะไรเข้าไปเนี่ย
และสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคำขอว่าขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าเราเผลอเลยบางทีไม่ได้คิดอะไรลองกดเข้าไปดูสิมันบอกให้กดนู่นกดนี่กดนั่นพอกดไปมันสามารถเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเราได้นะไอ้ตรงเนี้ยถึงบอกว่าตัดไฟแต่ต้นลมเราบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีกลยุทธ์วิธีการมาดึงข้อมูลเราอะไรอย่างไรคืออะไรก็ตามแหละถ้าเกิดมาให้เรากรอกเยอะๆกรอกยาวๆเริ่มมาละบัญชีธนาคารเลขบัตรอะไรมากมายเนี่ยเราต้องระวังไว้ก่อนแล้วถ้าเราไม่คุ้นเคยเราไม่ได้รู้ว่ามาจากไหนจริงๆก็ไม่ควรไปกรอกบางทีอย่างนี้ค่ะชอบอ้างธนาคารนู้นธนาคารนี้ค่ะว่าเนี่ยส่งมาจากธนาคารนึงคุณเป็นผู้โชคดีมีสิทธิ์ที่จะได้วงเงินกู้เราก็นึกว่าเฮ้ยธนาคารเขาส่งมาจริงๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะไงก็กดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารเขาจะบอกเลยว่าธนาคารเขาไม่ได้มีนโยบายมาอะไรแบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้แบบนี้อย่านะฮะหรือว่าที่จะคุยกับพวกมิจฉาชีพซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมนะฮะแล้วเกิดเผลอให้สตรีมมิ่งหน้าจอของเราไปกดรหัสอะไรส่งเขาไปนะฮะแล้วไม่แน่ใจว่าทำยังไงรีบติดต่อธนาคารไปเลยนะฮะหรือไม่ถ้ากลัวเขาแฮ็กเข้ามาในระบบโทรศัพท์มือถือเราแล้วหรือยังเพราะบางทีมันมีข้อมูลเกี่ยวกับการสตรีมมิ่งที่เราส่งไปแล้วเขาสามารถบังคับจากทางไกลมาให้อยู่ในโทรศัพท์มือถือเราแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะมีข้อแนะนำนะฮะบอกว่ากดปิดมือถือไปเลยได้เหรอคะกดปิดมือถือไปเลยเพื่อตัดระบบการเชื่อมต่อ oh. นี่ถามว่าทำไมต้องปิดต้องปิดเครื่องเลยนะปิดเครื่องไปเลยไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่ปิดหน้าจอหน้าจอนะเออกดรีสตาร์ทเครื่องไปเลยกดปิดโทรศัพท์มือถือไปเลยค่ะนะฮะให้ตัดระบบทั้งหมดไม่ใช่ปิดแบบโหมดเครื่องบินไม่ได้นะไม่ได้นะฮะกดปิดไปเลยนะฮะแล้วก็รีบโทรแจ้งธนาคารที่เราใช้แอปพลิเคชันของเขาอยู่นะครับอันนี้ก็นำมาแชร์นำมาส่งต่อกันนะครับค่ะมากันถึงเรื่องเบาๆกันบ้างเราคุยกันเรื่องเครียดๆมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวไปเที่ยววัดกันหน่อยดีกว่าคุณเป้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมภาพบรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคีค่ะที่ได้จัดไปนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่16ตุลาค่ะนอกจากจะพาไปชมบรรยากาศของงานทอดกฐินกันแล้วนะคะก็จะพาไปกราบขอพรนะคะขอโชคขอลาภท้าวเวสสุวรรณโณความสูง5เมตรและพญาปุริศาสตร์ค่ะแล้วก็จะพาไปกราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกนะคะซึ่งท่านก็มีอายุเก่าแก่ถึงกว่า200ปีที่วัดน่วมกาญจน์จังหวัดสมุทรวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคีที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาณวัดน่วมกาญจน์จังหวัดสมุทรสาครและนอกจากจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคีกันแล้ววันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรขอโชคลาภท้าวเวสสุวรรณโณความสูง5เมตรและพญาปุริศาสตร์ค่ะวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณความสูง5เมตรและพระยาปุริศาสตร์ที่วัดน่วมกาญจน์จังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโณท่านเป็นพราหมณ์ผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าวเวสสุวรรณโณท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณโณนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าวเวสสุวรรณโณจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวซึ่งในขณะนี้ทางวัดน่วมกาญจน์นนท์ก็ได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มาไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณและพระยาปุริศาสตร์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีชมได้มีโอกาสผ่านมายังจังหวัดสมุทรสาครก็ขอเชิญแวะมาไหว้ขอพรพระนอนองค์ใหญ่ได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีและได้มาร่วมกันสร้างวิหารกลุ่มพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันนะคะ
ค่ะก็ถ้ามีโอกาสนะคะผ่านไปที่จังหวัดสมุทรสาครก็อย่าลืมค่ะแวะไปนะคะกราบขอพรขอโชคขอลาบกันได้ค่ะที่วัดน่วมกานนท์ค่ะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูข่าวกันต่อครับสักครู่ค่ะเย็นนาน60นาทีจริงๆโบท้าให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชเย็นเย็นเย็นสึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยีเฟรชคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชรังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนคุณอยากรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเอาชื่อนี่แหละค่ะทำไมรังนกดอกบัวคู่จึงเป็นรังนกไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736เทคโนโลยีเฟรชคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจกลับมาเดอะพีเพิลโชว์ในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับมีข่าวอยากจะมารายงานให้ทราบกันท่านผู้ชมน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับกองทุนดิจิทัลใช่ไหมฮะใช่ค่ะกองทุนดิจิทัลเนี่ยภายใต้การบริหารงานของกระทรวงดิจิทัลนะฮะกองทุนนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดโอเพ่นเลยนะให้กับหน่วยงานรัฐหรือว่าจะเป็นเอกชนก็ได้ค่ะถ้ามีโครงการมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องของดิจิทัลเนี่ยนะฮะสามารถเขียนโครงการแล้วก็ไปของบประมาณได้จะได้นำมาพัฒนาประเทศกันนะฮะล่าสุดนะฮะประจำปี65เนี่ยนะฮะกองทุนเขาพิจารณาเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนดิจิทัลมีทั้งหมด41โครงการนะฮะโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือว่ากิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ256541โครงการด้วยกันนะฮะก็จะมาช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาด้านดิจิทัลทัดเทียมระดับเวทีโลกโดยนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานแถลงการประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ65นะครับ41โครงการเนี่ยซึ่งก็เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยในอนาคตจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านดิจิทัลทัดเทียมระดับเวทีโลกต่อไปด้วยนะครับกรอบนโยบายในการให้ทุนเนี่ยจะมี4ด้านคือ1ด้านดิจิทัลแอกริคัลเจอร์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุกนะฮะ2นะฮะก็จะเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการภายใต้ Digital Government and Infrastructure ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐอันนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นโครงการแนวนี้หรือ3นะฮะ Digital Manpower ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้วางแผนการจัดการศึกษาตลอดช่วงชีวิตนะฮะแล้วก็สุดท้ายด้านสุดท้ายเนี่ย Digital Technology นะครับส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งทางคุณชัยวุฒิเนี่ยบอกว่ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกองทุนที่สำคัญมากนะครับต่อการพัฒนาประเทศเพราะว่าจะช่วยส่งเสริมผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกองทุนจะให้ทุนอุดหนุนหลายด้านนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาสร้างนวัตกรรมแล้วก็ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ในทุกด้านเพื่อสร้างนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลจะเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปในอนาคตครับนะฮะก็นำเรื่องนี้มาบอกกล่าวกันเพราะว่าทางคณะกรรมการกองทุนดิจิทัลเนี่ยเขาจะพิจารณาการเป็นประจำทุกปีนะฮะอันนี้ของปีงบประมาณ65เรียบร้อยละหกก็ในอนาคตนะคะค่ะที่คุณเป้คะดิฉันมีภาพหนึ่งที่อยากจะให้คุณเป้และท่านผู้ชมลองเดาดูว่าคือภาพอะไรเดี๋ยวขอภาพเลยดีกว่านะคะภาพมาไหมนี่ภาพที่เห็นอยู่นี้คืออะไรคืออะไรคุณเป้คิดว่าอะไรเหมือน QR code อะไรประมาณนั้นไหมถูกต้องค่ะคือ QR code ที่กรมที่ดินนะคะเขาแปะเอาไว้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มาสแกนดูตัวอย่างการเขียนหนังสือนะคะมอบอำนาจเรื่องต่างๆคาดว่าน่าจะเป็นนโยบายน่ะของการประหยัดกระดาษหรือความสะดวกรวดเร็วก็แล้วแต่คุณเป้ดิฉันขอบันไดคุณสักอันได้ไหมดิฉันอยากสแกนอันบนสุดอ่ะดิฉันไปไม่ถึงอ่ะดิฉันกำลังคิดอยู่ว่าถ้าจะเปิดกล้องหน้าจอแล้วสแกนจะถึงไหมเฮ้ยจริงๆเป็นไอเดียดีเป็นการบริการประชาชนที่ดีเพราะว่ากรมที่ดินเนี่ยเป็นอะไรที่มันยังไม่ 4.0 อ่ะมันเป็นอะไรที่มันต้องใช้กระดาษที่เยอะมากๆต้องเขียนต้องกรอกและ QR code อันนี้จริงๆเขาพยายามที่จะลดการใช้กระดาษใช่แต่จริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะลดการใช้เอกสารนะใช่ซึ่ง QR code แต่ละอันเนี่ยก็คือตัวอย่างการเขียนคำร้องอย่างเช่นคำร้องขอจดจำนองคำร้องขอโฉนดอะไรประมาณนี้พวกเนี้ยใช่ใช่บางทีโอ้โหต้องกรอกเอกสารอะไรเยอะแยะแต่ดิฉันอยากรู้ว่าอันบนสุดคืออะไรอันบนสุดมันมีอยู่มันต้องสูงเข้าไปมันถึงจะเห็นแล้วดิฉันจะขึ้นไปถึงมันไหมเพียงแต่ว่ามันเยอะจัดมันน่าจะต่ำลงมาหน่อยหรือเปล่ามันแสดงให้เห็นว่าแบบฟอร์มถ้าคุณจะไปติดต่อราชการที่กรมที่ดินเนี่ยมันเยอะมากแต่นี่คือหนึ่งในความพยายามที่ลดการใช้กระดาษในขั้นตอนแรกก่อนเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่กรอกออนไลน์นะค่ะมันคือตัวอย่างคือสแกน QR code สแกนเข้าไปเพื่อดูว่าไอเอกสารที่เราจะเขียนเนี่ยเขียนยังไงคุณโบลองเข้าไปดูให้ผมหน่อยที่ไอข้างบนเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรนะซื้อที่ดินซื้อที่ดินอ๋ออาจจะซื้อที่ดินต้องทำยังไงขายที่ดินเอกสารถ้าคุณจะซื้อจะขายที่ดินคุณต้องกรอกตัวอย่างแบบไหนแล้วบางทีถ้าเราจะซื้อขายที่ดินผมว่ามันติดต่อกันเยอะอยู่แล้วล่ะใช่แล้วถ้าเราจะดูตัวอย่างการซื้อการขายแล้วมันอยู่ซับบนสุดขนาดนั้นใช้บันไดค่ะ บันไดเท่านั้นคุณเป้เก้าอี้ก็ไม่พอแล้วค่ะนาทีนี้ภาพนี้เราไม่เห็นว่ามันสูงขนาดไหนขออีกภาพนึงขออีกภาพนึงขอภาพอีกภาพนึงนะคะคือเนี่ยอย่างที่บอกว่าพยายามที่จะลดการใช้กระดาษไงค่ะให้มาอยู่ใน QR codeคือภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าใกล้ๆชนละนี่ภาพเต็มสูงมากคุณจะชนเพดานแล้วอันนี้ Twitter ใช่ไหมคุณโบมาจาก Twitter ใช่ค่ะเขาบอกไหมว่าที่ไหนกรมที่ดินไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่ไม่ได้บอกว่าตรงไหนเนาะกรมที่ดินมันเยอะจัดอ่ะแล้วยังไงอ่ะหั่นครึ่งได้ไหมคุณไปทำมาใหม่แล้วหั่นครึ่งครึ่งนึงอ่ะแปะเสาหนึ่งอีกครึ่งนึงก็แปะอีกด้านนึงสิได้น่าจะได้นะได้ไหมน่าจะได้นะแต่นั้นก็สูงมากแล้วนะคุณครึ่งนึงอ่ะผมว่าอันนี้คงขอแบ่ง3ได้ไหมคงไปจ้างเขาทำมาแล้วพอจ้างเขาทำมามันแนวยาวไงค่ะแล้วก็หาที่ลงไม่ได้เพราะมันยาวจัดเจ้าหน้าที่บางทีอาจจะต้องตัด3ก็ได้อย่างที่คุณโอบอกตัด3แปะเสา3ด้านมันน่าจะอำนวยความสะดวกได้ใช่ไหมแล้วก็ลดการใช้กระดาษได้จริงในทวิตเตอร์ก็มีแซวด้วยนะนึกว่าลายกระเบื้องก็ได้อยู่นะเนาะสวยอยู่นะเอาละฮะเอามาให้ดูกันขำๆก็เป็นความพยายามที่จะลดการใช้กระดาษกันนะฮะแต่ไปแปะสูงไม่ได้หนึ่งไม่รู้พอไปแปะจะมีใครสแกนได้จริงหรือเปล่านะค่ะต้องลองดูต่อไปค่ะพักก่อนนะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะสำหรับใครที่มองหายาสีฟันดีๆที่เวลาเราแปรงฟันเสร็จหลายคนต้องบ้วนปากซ้ำอันนี้เขาผสมอยู่ในหลอดเดียวเลยเดี๋ยวคุยกันหน่อยเอ้ยทำไม People Show เอาเรื่องยาสีฟันมาคุยอะไรกันใช่ไหมมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวติดตามกันเบรกหน้าครับเดี๋ยวกลับมาค่ะมา
านั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหนาอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลใครยังช่วยให้คนไทยมีบ้านเนี่ยรู้สึกเย็นนาน60นาทีจริงๆโบท้าให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชเย็นเย็นเย็นสดเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยี Fresh Collagen และสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตร Ever Fresh เทคโนโลยี Fresh Collagen และสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตร Ever Fresh กันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิปพยาประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจโอ้โหนี่ปมมือเขาใหญ่หมายเลยนะเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะโอ้โหไม่เจอกันนานมากเลยสวัสดีพี่เป้พี่โอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยาสีฟันที่หมายถึงอยู่ในมือและที่วางอยู่ด้านหน้านี้นะคะคือยาสีฟันสมุนไพรดีเดนค่ะที่ณวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนเพราะว่าโด่งดังในโลกโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า TikTokแล้วโด่งดังไม่พอคือคนดังต่างๆเนี่ยใช้แล้วก็มีคนรีวิวเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มียอดขาย1ล้านหลอดแรกนะคะภายใน4เดือนแล้วปัจจุบันอีกไม่นานนี้ค่ะจะมียอดขายนะคะทะลุไปถึง10ล้านเรื่องนี้โอ้โหมันคือมันเป็นยาสีฟันที่ราคาไม่แพงแล้วก็ดีแล้วก็คุ้มนะเป็นยาสีฟันที่แบบไฟอินวันด้วยไฟอินวันเลยเหรอใช่แล้วค่ะมีอะไรบ้างกับเภสัชกรหญิงดีกว่าค่ะแขกรับเชิญของวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเภสัชกรหญิงนะคะศิริยาพงประยูรค่ะค่ะค่ะจ๋าไฟอินวันเลยเหรอคะไฟอินวันเลยคือใช้หลอดเดียวต้องแบบว่าเอาให้ครบแบบครบทุกอย่างทุกปัญหาช่องปากและฟันมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวคุณปัดเป็นคนคิดสูตรนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทำไมแสดงว่าคุณปัดจะต้องมีรู้สึกว่าเอายาสีฟันทั่วไปเอามาใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่โดนคืออย่างนี้ปัดนะก็เป็นคนที่ชอบยาสีฟันสมุนไพรอยู่แล้วคือเนื่องจากว่ามันทำความสะอาดได้ดีแต่ประเด็นก็คือว่าแสบปากจังเลยแล้วทานอาหารแล้วรสชาติจะเพี้ยนจริงอันนี้เล่าจริงเออใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่สมมติว่าเวลาเราแบบอยู่ในโควิดอ่ะแล้วเราต้องใส่แมสก์อ่ะรวมทุกวันกลิ่นปากตัวเองไงมันไม่ใช่กลิ่นปากใครไงตลบอบอวนอยู่ในนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วใช่แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมขาเนี่ยหมายจะบอกเลยนะขอแบบมาวิเนอร์เอาเลยเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่แบบราคาคือดีมากคือดีมากคือเริ่มต้นเนี่ยทำใช้เองก่อนในครอบครัวทำให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ทำให้ตัวเองใช้กันเองก่อนทำมา1ปีแล้วนะแล้วเสร็จแล้วก็แจกเพราะว่าเหมือนแบบเอาคลิปลง TikTok บอกว่าเนี่ยทำแล้วก็แบบว่ายาสีฟันนะมันแบบอธิบายวิธีการทำลง TikTok แล้วคลิปนั้นน่ะคนดูเป็นล้านวิวแล้วก็มีคนมาขอตัวเทสการตัวแทนเราเพื่อนเราแจกไป 3,000 หลอดแจกไม่ไหวต้องขายแล้วแหละ 3,000 หลอด 3,000 หลอดก็ไม่ไหวแล้วค่ะเนื่องจากว่าคือคนที่ได้แล้วก็ขอใหม่ได้แล้วก็ขอใหม่อะไรเงี้ยปัดก็เลยลองทํามาก่อนที่ 10,000 หลอดแรกเมื่อเดือนเมษาพอหลังจากนั้นพฤษภาขายได้แสนหลอดเลยเนื่องจากว่ามันมีคนซื้อซ้ำอะค่ะคือใช้แล้วดีอย่างที่บ้านป่าเนี่ยใช้แล้วติดเลยเนื่องจากทำความสะอาดได้ดีจริงๆช่วยเรื่องฟันผุเป็นยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ด้วย 1,500 ppm ลดเรื่องเสียวฟันมีโพแทสเซียมไนเตรตมีในเรื่องของใบฝรั่งดับกลิ่นปากมีว่านหางจระเข้เปปเปอร์มินต์เยอะมากนี่ดูคุณโอสนใจส่งให้พี่โอสนใจอยู่ลองรมดูแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเปปเปอร์มินต์เปปเปอร์มินต์แท้ๆกินอะไรอ่ะมันคือกินอะไรหอมนะคุณหอมสดชื่นอ่ะใช่ไหมใช่คือยาสีฟันเปปเปอร์มินต์ค่ะพี่เต้สมุนไพรนะคะแค่99บาทแต่99บาทนี่คือ1แถม1สองหลอด2หลอดอุ๊ยหลอดใหญ่มากเราตกใจใช่คุณดูแล้วกับมือนะคะแต่ว่ามันเป็นสมุนไพรค่ะค่ะ100กรัมนะคะปกติแล้วหลอดละ100ปัดเอาราคาโปรเพราะเนื่องจาก
ใช้ดีอ่ะเราก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะได้ใช้ได้เข้าถึงสินค้าดีๆคือตอนนี้เราต้องขอดแม่แล้วเนาะใช่ก็เลยเป็นโปร99บาท1แถม1ได้ไป2หลอดแล้วคือไปมาทุกรายการแล้วตอนนี้ถึงคิวแฟนรายการช่อง5 People Show แล้วต้องเอาโปรมาให้แล้วเนี่ยแบบว่าแบบตื่นเช้ามาเพื่อรายการนี้เลยค่ะโปรวันนี้คือ99บาท1แถม1ค่ะก็คือเนี่ยทักมาที่เบอร์ที่ขึ้นได้เลยที่0957894939นะคะหรือว่าสแกน QR code ด้านหน้าหรือว่าไลน์แอดก็ได้นะคะแอดแอดไซด์ดีจุดเด้น underscore Thailand ค่ะทักมาได้เลยให้แค่ร้อยคนร้อยร้อยสายร้อยสายเพิ่มอีกได้ไหมคะอีกนิดนึงดีไหมคะจริงเหรอจริงงั้นภายในว่าโทรมาให้ทันภายในรายการก่อนจบรายการแล้วกันนะดีกว่านะคะ99บาทนี่คือ1แถม1 1แถม1คุณผู้ชมค่ะเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ใช้แล้วจริงๆเราไม่ต้องตามด้วยน้ำยาบ้วนปากเลยไม่ต้องเลยเพราะว่าคือใช้แทนน้ำยาบ้วนปากได้เลยเหมือนผสมไปในนี้แล้วใช่ค่ะก็คือแบบกลัวๆแล้วจะบอกว่าวิธีการใช้ยาสีฟันสมุนไพรที่มีฟลูออไรด์คือเวลาบ้วนเนี่ยไม่ต้องบ้วนเหมือนแบบสะอาดมากให้บ้วนแค่ฟองออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อให้ฟลูออไรด์เนี่ยยังเคลือบฟันอยู่คือสมมติว่าเราแปรงฟันเสร็จแล้วปกติเราต้องบ้วนน้ำเปล่าบ้วนน้ำเพื่อเอาออกหมดอันนี้เราต้องบ้วนอย่างนั้นไหมคะหรือบ้วนฟองออกแล้วจบก็คือบ้วนแล้วเอาฟองออกคือแบบไม่ต้องแบบหูให้สะอาดจริงจังอะไรอย่างเงี้ยน้ำออกหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ฟัวไลน์เนี่ยยังอยู่ในช่องปากอยู่เพื่อป้องกันฟันผุมีฟัวไลน์เพื่อฟันอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องแบบเรื่องเสียวฟันนี่คือแบบช่วยได้เลยคนที่ชอบกินของเปรี้ยวของเย็นค่ะเพราะว่ามีโพแทสเซียมไนเตรตลดการเสียวฟันที่บอกว่าไฟอินวันเนี่ยมีอะไรบ้างคะลดเสียวฟันลดฟันผุลดกลิ่นปากลดคราบเหลืองชากาแฟนี่คือช่วยได้เลย มีผงขัดฟันชนิดละเอียดใช้ซิลิก้าใช้ซิลิก้าขัดคือแล้วไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่กร่อนไม่ทำลายเคลือบฟันอย่างนี้ใช่แล้วยังมีฟูออไรด์มาเคลือบอีกยังไงก็คือไม่ทำลายนี่คุณปาดคือผมไม่รู้นะว่ายี่ห้อทั่วๆไปเขามีส่วนผสมอะไรบ้างเอาหลักๆฟูออไรด์เราได้ยินเวลาเขาโฆษณาเนาะยาสีฟันต้องมีฟูออไรด์แล้วผงขัดฟันเนี่ยปกติยี่ห้ออื่นเขามีไหมปกติอ่ะมีแต่ว่าไม่ได้ใช้ชนิดละเอียดหรือไม่ได้ใช้ซิลิก้านอกจากยาสีฟันที่แบบราคาค่อนข้างสูงแต่เนื่องจากว่าเราเป็นโรงงานผลิตเองโรงงานผลิตเองแล้วเราซื้อทีเราซื้อเป็นแบบหลักตันอะเราก็คือได้ราคาต้นทุนมาที่เราสามารถทำราคานี้ได้ก็ใส่ผงขัดฟันที่เป็นซิลิก้าเป็นซิลิก้าทำให้ละเอียดผงละเอียดไม่ทำให้แบบชั้นเคลือบฟันถูกทำลายไม่เสียวฟันนะคะแล้วก็ฟันขาวขึ้นหลังใช้ด้วยของผมเนี่ยจะมีปัญหาเราต้องหาหมอฟันทุกปีต้องให้หมอขัดฟันข้างในให้ฟันด้านในของผมจะมีคราบดำๆติดอยู่หมอก็ถามคุณเป้กินไมโลกินอะไรกาแฟเลยผมบอกก็กินปกติแต่ก็ใช้หลอดดูดก็ไม่ได้กินอะไรทุกวันนะแต่มันเป็นคราบใช่คือบางทีเราทำความสะอาดไม่ดีค่ะไอ้พวกเนี้ยจากแบคทีเรียหรืออะไรก็ตามจะเปลี่ยนเป็นคราบเหลืองแบคทีเรียเนี่ยจะเปลี่ยนแบบว่าเศษอาหารที่กินน่ะกลายเป็นกรดทำให้เสียวฟันบ้างล่ะทำให้เป็นแผลในปากทำให้เป็นคราบเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจคือต้องทำความสะอาดให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเลยต้องเน้นมากเลยเรื่องทำความสะอาดดีคือใช้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฟันลื่นมากเลยและมีเกลือด้วยช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก็ลดแบบลดกลิ่นปากได้อีกจะมีรสเค็มๆของเมื่อกี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีฟูออไรด์อยู่ถ้ามีฟูออไรด์แบบนี้ให้เด็กๆใช้ได้ไหมเพราะจริงๆลูกๆเราก็ต้องไปเคลือบฟูออไรด์เหมือนกันจริงๆ6-7ขวบก็ใช้ได้แล้วค่ะเพราะมันไม่เผ็ดต้องโตหน่อยใช่เพราะมันไม่เผ็ดคือเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีปริมาณฟูออไรด์ที่ควบคุมโอเคค่ะแต่อันนี้พ่อนี่มัน 1,500 ใช่ 1,500 ก็ต้องมีเด็กต้องโตหน่อยเพราะเขาจะได้ไม่กืนไงเริ่มประมาณอายุเท่าไหร่คะ6ขวบประมาณ6-7ขวบเนี่ยใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็มีเหล่าคนดังนะคะหลายคนนะคะที่ใช้ยาสีฟันนี้เมื่อสักครู่ก็คือมีพีเอก็คือใช้เยอะมากเหรอคือดาราพรีเซนเตอร์ปัดเนี่ยถ้าแบบว่าเปิดตัวครบภายในธันวาเนี่ยประมาณ 7-8 คนแล้วคือพรีเซนเตอร์มีคนหนึ่งอ่ะน้องเจนนี่ได้หมดขออนุญาตเอ่ยชื่อไม่รู้จักเจ้าของแบรนด์เพราะว่าคือใช้ยาสีฟันแล้วดีมากคือแบบรับเพราะว่ายาสีฟันดีบอกว่าเฮ้ยมันดีจริงหนูรับเลยเป็นพรีเซนเตอร์เลยใช่แล้วเรามาเจอกันวันที่แบบว่าเปิดตัวเลยใช่บอกหูพี่ปัดแบบดีจริงๆแล้วคือเนี่ยส่งให้เดือนหนึ่งเป็นลังนะเพราะเขาใช้ทั้งค่ายเลยค่ายเพลงเขาเด็กๆใช้แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องหมอลำแพลวพาวมีป้าจุลีแหลงใต้ตอนนี้ที่เป็นพรีเซนเตอร์เรา4คนแล้วเดี๋ยวจะเปิดตัวธันวาอีก4คนก็คือตอนนี้ยังอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนไม่บอกผู้ชมค่ะที่สำคัญนี่คือตอนนี้นะคะยาสีฟันสมุนไพรดีเด่นเนี่ยนอกจากจะใช้ดีแล้วเห็นบอกว่าคือเปิดโอกาสให้คน
ที่สนใจคือมีรายได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นยังไงครับเป็นตัวแทนคือแบบว่าไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะและการตลาดเราช่วยดูแลมีคอนเทนต์มีกลุ่มสอนหมดเลยค่ะ20หลอด800เองแล้วโทรมาที่เบอร์เดียวกันได้เลยคือถ้าสนใจถ้าสนใจเปิดบินได้เลยค่ะที่800บาทได้ไป20หลอดไปขายได้เลยโอ้โหถูกมากแล้วถ้าเกิดว่าขายไม่เป็นล่ะพี่แบบสอนตอนนี้ตัวแทน 4,000 คนนะคะมีกลุ่มสอนมีระบบเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยมีการสอนย้อนหลังมีอาจารย์โน้ตครูชัยดังๆอ่ะทำคลิปสอนให้เลยคอนเทนต์ทำยังไงยิง TikTok ทำยังไงยิงแอดทำยังไงมีสอนหมดเลยแล้วตัวปัดเองก็คือป้อนคอนเทนต์ทำการตลาดให้ก็คือเราเน้นขายออนไลน์เช่นเน้นขายออนไลน์ใช่ในฟันดีเดนคือเน้นขายออนไลน์เลย Facebook TikTokทุกช่องทางเลยทุกช่องทางเลยอย่างนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วใช่ค่ะหรือคนมือใหม่ได้ไหมคนมือใหม่คืออย่างนี้บางคนที่เขามีหน้าร้านเขาก็วางนะคะบางคนแบบว่าขายไข่ไก่อยู่วิเต้ขายแบบตลาดนัดเอาไปวางหน้าได้หมดเลยขายได้ขายได้ทุกวันปัดไปออกบูธมาที่งานลิ้นติดโปที่ฟิวเจอร์พาร์คอะค่ะ7วันขายไปหมื่นหลอดฮะทำไมขายดีอย่างนั้นแล้วปัดให้ตัวแทนลงหมดเลยนะคะปัดไม่ได้ลงเองให้ตัวแทนเอาของมาขายขายได้ขายเลยคือลูกค้าเนี่ยรู้จักเดินมาซื้อเดินมาซื้อเลยใช่หมายถึงจัดโปรด้วยใช่ไหมเวลาโปรนี้เลยค่ะ1แถม1เนี่ยโปรแบบใช่คือเราก็ยังงงว่าโอ้กรุงเทพเริ่มรู้จักดีเด่นแล้วเพราะว่าปัดแบบป่าล้อมเมืองอะค่ะไปจากต่างจังหวัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบอดใจไม่ไหวต้องเอาโปรเนี้ยมาให้แฟนๆชาวช่อง5ที่ยังไม่รู้จักยาสีฟันดีเดนได้ลองว่าดีจริงๆซึ่งโปรวันนี้คุณผู้ชมขาโทรเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ด้านหน้าจอนะคะ0957894939นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ค่ะที่d.den_thailand นะคะหรือว่าสแกน QR code นะคะได้เลยวันนี้ไม่จำกัดสายแต่ว่าภายในหมดเวลาของรายการเพิ่มเรื่อยเลยอ่ะเพิ่มเรื่อยเลยตอนแรกบอกให้ร้อยนี่ไม่จำกัดสายจนหมดรายการนะหรือทั้งวันดีโอ้ยได้แล้วได้เหรอคะพี่ป้าได้ไหมล่ะช่อง5มาครั้งแรกเนี่ยได้ต้องถามสิคะมีทีมงานพยักได้สิคะได้สิคะนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะ99บาท1แถม1คุณผู้ชมขาเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่คือหลอดเดียวนี่คือครบด้วยและที่สำคัญเจ้าของคือเป็นเภสัชกรด้วยนะคะและใช้แค่เม็ดถั่วเขียวนะคะลืมบอกที่พี่โอถืออยู่เนี่ยเดือนครึ่งนะหลอดนึงเนี่ยกว่าจะหมดใช้แค่เม็ดถั่วเขียวเฉลี่ยแล้วตกวันนึงถูกมากต้องลองคือเอาไปลองเถอะใช้ดีจริงๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของปัญหาช่องปากและฟันได้จริงๆค่ะและอันนี้ถามหน่อยค่ะสมมติว่าอย่างคนที่สนใจจะซื้อไปหรือเป็นคนที่ทำธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบข้อจำกัดไหมพี่ป๋าสมมติว่าตัวแทนว่าต้องแบบวางขายที่นี่เท่านั้นหรือว่าขายแบบโอเพนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็คือแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ว่าก็คืออยากให้ควบคุมในเรื่องของราคาให้เป็นมาตรฐานเพราะว่าบางทีเนี่ยพอขายดีเราเจอมิจฉาชีพจริงๆบางทีเปิดเพจปลอมขายราคาถูกแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ของก็เลยอยากจะบอกว่าลูกค้าที่ดูรายการนะคะก่อนจะโอนน่ะเช็คบัตรตัวแทนก่อนบัตรตัวแทนชื่อตรงกับบัญชีไหมเพราะว่าเจอมิจฉาชีพจริงๆเนื่องจากของมันเริ่มขายดีเริ่มเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยราคาแบบเอ้ยราคาถูกไปมั่นใจได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ซื้อกับตัวแทนที่มีบัตรนะคะหรือว่าซื้อเวลาที่ปัดมาออกรายการแบบนี้หรือว่าเวลาที่ปัดไปกับพรีเซนเตอร์ไปไลฟ์สดกับพรีเซนเตอร์เนี่ยอันนี้จะมั่นใจมากกว่าค่ะและอนาคตอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือหลักๆของเราตัวแทนคือแล้วก็สินค้าเราอยู่แต่ในประเทศไทยหรือไปประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ไปลาวแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยปัดต้องไปทำการตลาดให้ที่ลาวเขาบอกอยากได้แบบนี้อยากได้ที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตัวแทนที่ลาวมี200คนแล้วนะที่ไทยมี4ที่ไทยเนี่ยตอนนี้วันนี้อัปเดตที่ 4,627 คนเป็นไงล่ะคุณแสดงว่าผลตอบรับของจากทางลาวตอนนี้ก็คือว่าดีมากก็คือไปเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าน้องอ่ะตอนแรกเริ่มสั่งแค่ที่50ชุดก่อนตอนนี้สั่งที 2-3 หมื่นหลอดแค่แบบเดือน2เดือนเองค่ะแล้วในอนาคตล่ะคะคุณปัดขานอกจากยาสีฟันแล้ว คุณปัดเองก็แบบงดงามอยู่ผิวพรรณหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์อื่นแบบผลิตภัณฑ์อื่นของเรามีไหมมีเดี๋ยวพฤศจิกายนเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์จริงๆอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับอะไรผมอะไรผิวงานถนัดเรานั่นแหละงานถนัดก็มี FC บอกว่าเฮ้ยทำเถอะอยากใช้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ถนัดเรื่องผิวเรื่องผมอยู่แล้วอะไรอย่างงี้เดือนพฤศจิกาเหรอคะพฤศจิกาอันนี้คือจำหน่ายเลยหรือว่าเปิดตัวหรือยังไงคะก็เปิดตัวแล้วก็พร้อมจำหน่ายก็คือซุ่มทำงานหลังบ้านอยู่นี่แอบบอกเป็นรายการแรกเลยนะเนี่ย
แสดงว่าอันนี้ก็ต้องได้แบบราคาย่อมเยาวคือสวยได้ทุกคนสุขภาพดีได้ทุกคนใช่ค่ะคือตั้งใจเลยว่าเหมือนกับว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราอยากให้คนหนึ่งมีรายได้ด้วยถ้าอยากมาหารายได้กับเราแล้วก็ได้ใช้ของที่แบบราคาจับต้องได้ราคาที่แบบจ่ายร้อยเดียวก็ได้ของดีมาใช้อะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยเศรษฐกิจแล้วก็รู้อยู่แล้วมันเป็นของจำเป็นใช้แล้วหมดไปเป็นของสิ้นเปลืองค่ะค่ะอย่าลืมคุณผู้ชมขาโทรเข้ามานะคะภายในวันนี้เนี่ยพี่ปัดบอกแล้วนะคะโปรโมชั่น99บาท1แถม1ค่ะยาสีฟันสมุนไพรดีเด่นนะคะหรือว่าจะสแกน QR code หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ปัดคะทีนี้อยากจะให้ฝากถึงหลายๆคนหน่อยพูดถึงว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบว่าข้อติดในเรื่องของยาสีฟันสมุนไพรเอ๊ะใช้แล้วกลัวจะแบบว่าเพราะว่าสีมันเป็นสีค่อนข้างเข้มจะเปลี่ยนสีฟันของเราหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เลยอันนี้สีที่เขียวเนี่ยเป็นสีจากสารสกัดที่เราใส่เข้าไปใบฝรั่งก็เขียวอยู่แล้วว่านหางจระเข้เปปเปอร์มินต์ก็คือเป็นสีที่มาจากสมุนไพรที่เราใช้เข้าไปแล้วก็ในเรื่องของการแสบปากเนี่ยไม่มีเนื่องจากมีน้ำตาลนะคะก็คือไซลิทอนแต่ไม่ใช่น้ำตาลที่ทำให้ฟันผุนะเป็นไซลิทอนนะคะสารแทนน้ำตาลที่คงความชุ่มชื้นในช่องปากแล้วก็มีว่านหางจระเข้ทำให้ริมฝีปากเนี่ยไม่ถูกทำลายคือใช้ได้เลยแล้วก็ไม่เผ็ดไม่แสบใช้แค่เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยเอางี้ดีกว่าสำหรับคนที่สนใจค่ะอยากให้เปิดใจทดลองใช้นะคะยาสีฟันสมุนไพรเชิญค่ะค่ะก็สำหรับใครที่ชอบในเรื่องของทำความสะอาดช่องปากได้ดีคุมกลิ่นปากได้มากกว่า12ชั่วโมงนะคะอยากให้ลองเปิดใจใช้ดีเด่นนะคะเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพช่องปากที่ดีเนี่ยมันสร้างความมั่นใจให้เราคุณภาพชีวิตของเราก็ดีขึ้นเนาะแล้วก็อยากให้ลองใช้ดีเด่นนะคะถ้าช่องปากดีสุขภาพฟันดีแล้วเนี่ยแผลในปากก็หายฟันผุก็ไม่มีกลิ่นปากก็ไม่มารบกวนใจนะคะลองใช้เถอะแล้วเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ครบจริงๆใช้แล้วไม่ผิดหวังนะคะก็โปรวันนี้นะคะ99บาท1แถม1สำหรับแฟนคลับช่อง5แฟนคลับรายการ People Show นะคะโทรมาที่เบอร์0957894939นะคะหรือว่าสแกน QR code หรือว่าที่ LINE @นะคะ @d.den_thailand ค่ะเขาขอกันไว้ว่าภายในวันนี้รีบโทรภายในวันนี้นะคะสแกนหน้าจอก็ได้ใช่ไหมคะใช่หมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะสำหรับช่อง5นะคะถ้าต้องหาอีกทีก็ต้องไปตามหาที่ตัวแทนแล้วค่ะค่ะแล้วก็ตัวแทนก็เช่นเดียวกันนะคะณวันนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกตัวแทนค่ะก็สำหรับตัวแทนจำหน่ายนะคะก็คือเข้ามาอยู่ในบ้านดีเด่นแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเราทำการตลาดดูแลซัพพอร์ตทุกอย่างนะคะทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใครขายไม่เป็นหรือว่าอะไรเงี้ยเรามีแม่ทีมคอยดูแลนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาวันนี้ทุกช่องทางเนี่ยปัดก็ส่งให้ตัวแทนดูแลทั้งหมดเลยเพราะว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ทำการขายเองนะคะเอาสต็อกที่ตัวแทนนั่นแหละค่ะก็คือส่งต่อให้ลูกค้าเลยเพื่อลูกค้าจะได้รับของไว้นะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นสินค้าที่ได้รับตรงจากทางบริษัทแน่นอนค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีสุขภาพในช่องปากที่ดีนะคะแล้วก็ยิ้มสวยนะคะลมหายใจสดชื่นไปกับยาสีฟันดีเด่นนะคะต้องขอบคุณนะคะคุณปัดค่ะเภสัชกรหญิงสิริญญาพงประยูนมากๆนะคะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะเนี่ยรู้สึกเย็นนาน60นาทีจริงๆโบท้าให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชเย็น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 สดชื่นยาวนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยีเฟรชคอลลาเจนและสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736รังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนคุณอยากรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรอร่อยกลมๆเยอะๆเอาชื่อนี่แหละค่ะทำไมรังนกดอกบัวคู่จึงเป็นรังนกไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนเทคโนโลยี
โลยีเฟรชคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุดเอเวอร์เฟรชกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจคุณแป้เรื่องที่เราจะคุยในวันนี้เป็นเรื่องแห่งความน่ายินดีของคนในวงการของดาราในวงการพระเอกท่านหนึ่งรูปงามมากเดี๋ยวอยู่ในยุคเดียวกับคุณโอหรือเปล่าถามงี้ก่อนเขาก็น่าจะเดี๋ยวสิคุณพอพอถึงยุคแล้วมันพูดถึงอายุไม่เอาสิเจสันยังคุณเจสันยังก็ตั้งแต่ที่ผมดูผลงานเจสันยังทั้งละครค่ะทั้งเป็นนักร้องค่ะนะฮะแล้วก็มีเขาก็มีผลงานละครออกมาเรื่อยๆซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังมีนะก่อนหน้านี้ไม่ใช่วันนี้นะก่อนหน้านี้ก็ยังมีละครให้เราได้เห็นกันบ้างนะคะแล้วก็มีข่าวว่าไปบวชนะคะเสร็จปุ๊บตอนนี้ค่ะมีข่าวอีกนะคะว่าเขาลาวงการไปรับราชการตำรวจที่ออสเตรเลียเพราะคุณเจสันยังนี่แกเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะแกเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียค่ะนะฮะแล้วก็มาเติบโตอยู่ในประเทศไทยทำงานในวงการบันเทิงอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ช่วงนึงอาจจะหายไปเลยจนเราเอ้าแล้วคุณเจสันยังไปอยู่ไหนไปบวชในช่วงนึงไปบวชแล้วก็ตอนเนี้ยเราก็ตอนนี้แกไปเติบโตเป็นข้าราชการตำรวจอยู่ที่ออสเตรเลียหลายคนน่าจะเคยเห็นข่าวนี้กันบ้างแล้วล่ะใช่ไหมฮะนี่แล้วก็เขียนข้อความตรงนี้เลยนะฮะนี่วันนี้ผมได้สำเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร Protective Service แล้วก็ปฏิญาณตนในการปฏิบัติงานเป็น Protective Service Officer สังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนแลนด์นะฮะค่ะบนแผ่นดินพ่อบนแผ่นดินของพ่อผมที่ประเทศออสเตรเลียค่ะนี่ขนลุกเลยอ่ะคุณนี่ดูสิฮะเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเลยนะคะบทบาทนี้เราไม่ค่อยคุ้นเนาะค่ะมีภาพนึงนี่ฮะภาพนี้ชัดหน่อยภาพนี้ชัดภาพพรีวิวตรงนี้ขึ้นมานี่เดี๋ยวคุณดูไม่ออกเลยนะว่าดูไม่ออกเลยว่าคือคุณเจสันยังคือถ้าไม่ใช่ข่าวของคุณเจสันยังอ่ะแล้วมีภาพนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตดิฉันไม่รู้เลยนะผมก็เห็นว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนึงโอ๊ยหน้าตาดีนะดูเข้มๆนะแล้วก็หุ่นแน่นมากเนาะดูเข้มๆแต่ดูไม่รู้ว่าคือคุณเจสันยังที่เราเคยติดตามผลงานกันเนาะโอ้โหดูสิฮะค่ะเท่นะเท่มากแล้วคุณบอกได้ยังเนี่ยว่าอยู่ในยุคเดียวกับคุณหรือเปล่ายุคไล่ๆกันไล่ๆไหนยังไงนี่ล่าสุดค่ะคุณเจสันยังเผยข่าวดีครั้งว่าได้เลื่อนขั้นแล้วหลังจากรับราชการ4เดือนเลื่อนแล้วเลื่อนขั้นเป็นอะไรคะพร้อมทั้งฝึกอบรมเพิ่มเติมโดยโพสต์ภาพบรรยากาศในวันที่ได้รับการเลื่อนขั้นแล้วเขียนว่าวันนี้ผมได้เลื่อนขั้นเป็น Senior Protective Service Officer สังกัดเดิมนะฮะกรมตำรวจแห่งรัฐควีนแลนด์หลังจากทำหน้าที่มา4เดือนและได้ถูกรับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและต่อต้านการก่อการร้ายภายในรัฐควีนส์แลนด์ด้วย4เดือนสอบฝึกอบรมแล้วก็เลยได้เลื่อนขั้นตอนแรกสมัครเข้าไปเป็น Protective Service Officer ตอนนี้ก็เลื่อนขั้นเป็นซีเนียร์ก็ถือว่ารวดเร็วอยู่นะซึ่งจริงๆแล้วการจะไปสมัครเป็นตำรวจของที่นู่นก็ไม่ได้ง่ายเลยก็ต้องใช้ความสามารถมากพอสมควรนะฮะก็เอามาปิดท้ายรายการของเราวันนี้กันค่ะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วอาทิตย์หน้านะคะเรายังมีข่าวดีๆเด็ดๆอย่างนี้มาให้ติดตามกันอีกค่ะสำหรับวันนี้โอ๋แล้วก็คุณเป้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ